ื่อเส้นทางลูกหนังอาชีพมีอายุจำกัดนักฟุตบอลหลายคนจำเป็นต้องมีกิจการของตัวเองรองรับซึ่งจังหวัดชัยนาทก็ถือว่าเป็นเมืองฟุตบอลที่มีทีมรถแล่นอยู่บนลีกสูงสุดลักษณะคำลื่นนักเตะที่ลงไหลในเมืองแห่งนี้ค้าแข่งกับสโมสรมายาวนานถึง5ปีต้องการเห็นเด็กๆในจังหวัดเติบโตไปสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพเหมือนกับตัวเองจึงหันเปิดโรงเรียนสอนศาสตร์ลูกหนังวันนี้เราจึงไปเยี่ยมชมด้านนอกสนามของเขากันกับลักษณะคำลื่นในอาชีพฟุตบอลเนี่ยครับเราแบบเราอยู่กับมันได้แบบคือได้มันมีจุดสูงสุดของมันมีจุดที่แบบว่าเราต้องแบบรีไทร์กับการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วครับคือเราจะต้องมาหาอาชีพอื่นหรือว่ากิจกรรมนอกสนามทำครับหลังจากที่เรารีไทร์จากฟุตบอลเลิกเล่นฟุตบอลแล้วครับผมก็คือผมคือที่นี่ในจังหวัดชัยนาทคือจังหวัดแบบเล็กๆแล้วแบบเหมือนกับว่ายังไม่มีอะคาเดมี่ให้กับเด็กๆที่แบบว่าไม่เล่นฟุตบอลไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยผมก็เลยคุยกัน3คนมีผมลักษณะคำลื่นแล้วก็พี่เอพี่สารดอกไม้แก้วแล้วก็พี่อาร์ตจิระเจริญสุขนะครับก็เริ่มก่อตั้งที่จะเปิดอะคาเดมี่ให้กับเด็กๆในจังหวัดชัยนาทนะครับได้มาร่วมฝึกซ้อมกับทีมกับพวกเราอะครับผมเปิดมานานเลยเปิดมาปีนี้ปีที่2นะครับเด็กๆก็อย่างที่แรกๆครับคือก็มีมาให้ความสนใจครับก็ประมาณ40ถึง50คนได้ครับผมช่วงนี้ครับก็คือว่าถ้าเราเด็กๆเนี่ยมีโอกาสที่แบบว่าเฮ้ยเริ่มเล่นฟุตบอลได้แล้วแล้วในจังหวัดชัยนาทมีสโมสรใหญ่ๆอยู่ก็คือสโมสรชัยนาทฮอนบิลครับก็มันอาจจะเป็นโอกาสหรือแรงจูงใจให้เด็กได้แบบมีพัฒนาฝีเท้าได้มีโอกาสได้ไปเทสกับสโมสรชัยนาทฮอนบิลครับได้เล่นในลีกสูงสุดของประเทศก็คือตอนนี้นะปัจจุบันมีรายการชิงถ้วยพระราชทานเลยชื่อรายการ MOL ครับผม Miracle of Life ครับก็มีเป็นพี่กั๊กมานิชน้อยเวทครับเป็นผู้จัดครับผมตอนนี้ครับก็คือมายืมมาใช้สนามของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระครับผมใช่ครับส่วนมากเพราะว่าเขาก็เหมือนนักฟุตบอลนะครับก็คืออยากสร้างอย่างสมมุติว่าเราเลิกเล่นฟุตบอลแล้วอ่ะเราก็อยากให้มีตัวแทนขึ้นมามีทดแทนมีเด็กๆทดแทนขึ้นมาเราก็อยากถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆถ่ายทอดเทคนิคที่ถูกต้องให้กับเด็กๆได้ขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพเหมือนกันครับก็อ๋อตอนนี้ครับก็คือตอนนี้มีช็อปชื่อคนรักกีฬาของจังหวัดชัยนาทนะครับก็มีคุณนิววัชรพงษ์รักเจริญนะครับเป็นเจ้าของช็อปอยู่ในตลาดเนี่ยครับผมก็ถ้ามีเสื้อผ้ามีอะไรจำหน่ายเยอะแยะเลยครับอุปกรณ์กีฬาครับผมก็ในกีฬาฟุตบอลนะครับคือเราต้องมีพรแสวงก็มีต้องมีพรแสวงพรสวรรค์นี่คือมากับตัวอยู่แล้วพรแสวงนี่คือเราต้องหาเอาข้างหน้าอยู่ที่ตัวของเราเองเราต้องรู้จักว่าเราจะเดินทางอาชีพฟุตบอลเนี่ยเราต้องมีความมุ่งมั่นขยันแล้วก็อดทนกับมันครับผมถือเป็นอีกหนึ่งด้านของนักเตะที่วางรากฐานในเส้นทางลูกหนังเพียงแค่หวังเห็นเยาวชนเหล่านี้กล้ามาเป็นนักเตะอาชีพเหมือนกับตัวเองหรืออย่างน้อยก็สร้างกิจกรรมให้กับพวกเด็กๆพร้อมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับตัวเอง